โอเคครับก็กระสวัสดีเป็นรักนะปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของเกมสโตนโกลหรือว่าเกมทองกันจะมาดีบนรักนะขุดทองรักติดทะเลกันนะครับผู้ชมเฮ้ยช่วงนี้ติดแจเลยไม่รู้เป็นไรป่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเริ่มกันเลยดีกันเลยจ้าวเไม่รู้เป็นไรช่วงนี้รู้สึกติดเกมนี้เหลือเกินพ่อหนุ่มเอ้าแล้วก่อนจะรับชมคลิปไม่ได้นำไปตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็ติดตามมาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปเด้อไม่ต้องซื้อแพงซื้อมาเท่าที่ละจานไปด้วยก็เวลาสัปดาห์นี้ไปยังช่องใหม่วันนี้ก็ลงคลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอยากดูเกมค่ายอื่นๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวค่ายพีจีอาจจะมีค่ายพีจีบ้างเนี่ยก็ปนเปกันไปพีจีพีพีจิลลี่โนลิมิตโจ๊กเกอร์ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ดิโจ๊กเกอร์ไม่ใช่ค่ายใช่ไหมโจ๊กเกอร์ใช่ค่ายถูกต้องอันแหละใช่นะจะรวมเกมเลยแหละค่ายเข้าไปไม่ได้ก็อาจจะมีบาคาร่าบาคาร่าด้วยนะจะเล่นเป็นนะช่วงนี้ก็พยายามศึกษาเกมค่ายอื่นอยู่ช่วงนี้ก็เล่นพีพีหนักหน่อยก็พยายามศึกษาเก็บสแตทข้อมูลอะไรต่างๆนานาให้มันครบถ้วนหน่อยพอเวลาไปทำคลิปมันจะได้ไม่อายเขาแค่นั้นแหละแล้วก็ลงไปที่เรียบร้อยนะช่องผมแปะไว้ให้ที่หน้าช่องแล้วไม่ว่าจะเป็นช่อง LV 32หรือว่าช่องแอดแดนนะฮะผมแปะไว้ให้ที่หน้าช่องแล้วก็เลื่อนลงไปดูได้หรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ค้นหา SK Channel นะจ๊ะถูกสักทีหรือยังจ๊ะเดี๋ยวโอ้ลูกเพชรจุกไวเกินนั่นเป็นไรกูไม่น่าพูดเลยว่ากูติดเกมนี้กูเลยอยากดรอปเอ้าโอเคสู้กันต่อแล้วกันแต่แบบถ้าพีจีมันจะตึงอย่างนี้ไปนะผู้ชมอาจจะได้เทคไปเล่นค่ายอื่นบ้างนะก็เลยทำช่องใหม่มาให้ดูนั่นแหละนะจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเผื่อใครอยากเห็นค่ายอื่นต่างๆนั้นนะก็โอ้ยโอเคแต่เพราะฉะนั้นจะสปอยไปเลยก็แล้วกันเนี่ยพอดีว่ามีกิจกรรมในช่องใหม่นะก็ใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนานาก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไปเข้าร่วมกันหน่อยแล้วกันผู้ชมขอบคุณมากๆสำหรับใครที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้เจอกันในไลฟ์สดแล้วกันจะพยายามมาไลฟ์สดทุกๆวันกันแล้วกันเด้อในช่วงนี้นะครับก็วันไหนว่างเดี๋ยวจัดให้นะ20:00 น.เป็นต้นไปเจอกันที่ไหนล่ะช่อง LV 32สล็อตนะครับแค่นั้นแหละจบการประชาสัมพันธ์ไปกันต่อลูกพี่ตรงนี้พีจีมันตึงนะแต่ละใครที่เล่นอยู่ก็ดูหน่อยระวังดูเยอะเหลือเกินระวังกันหน่อยแล้วกันถ้ามันจะตึงไปอย่างนี้ก็อาจจะได้ลดทุนลงมาสักหน่อยแล้วกันผู้ชม4,000-5,000คงไม่ว่ากันเนาะวันไหนที่มันกลับมาได้ก็เดี๋ยวจะพยายามจัดให้อีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้คือเท่าที่สังเกตนะเทคนิคซื้อเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมว่ามันมาดีก็เหมือนจะหายไปละซื้อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะซื้อก็ไม่เท่าไหร่หมุนมือก็เหมือนจะกลับมาแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะหมุนมือเหมือนจะกลับมาแต่ก็ไม่ได้ขนาดแต่ก็ยังดีกว่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่าเดิมก็เลยพยายามที่จะหมุนมือไปก่อนตรงนี้ซื้อปะปายบ้างนิดๆหน่อยๆผสมปนเปกันไปมันก็คงโดนสักไม้แหละใครจะไปรู้มันคงไม่หมดขนาดนั้นหรอกมั้งแต้มบุญนะนะช่วงนี้นะเข้าพรรษาจะไปจัดสักหน่อยก็แล้วกันสักหนึ่งโปรโมชั่น1แพ็คเกจเข้าวัดทุกๆวันพระสะสมแต้มบุญนั่นไงของแท้ว่ากันไปผู้ชมมัวโซตัวเหล็กอะตรงนี้เดี๋ยวลูกเพชรไม่ได้ดูเลขก็ต้องเอาดูกลนะไม่ได้ดูมนต์ก็ต้องเอาดูคาถามึงไม่จ่ายกูเล่นของซะแอดมินอะมึงดูเลขมึงเราดูไม่มีผลดูแล้วเหมือนจะเห็นเกมใหม่เข้ามาแล้วนะครับมันเห็นเกมใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันนะเป็นไง80หมุนที่ไม่มีอะไรเลยนี่ขนาดเบ็ด20นะนี่นี่ขนาดเบ็ด20มึงยังตึงขนาดนี้คิดดูเอาถ้าเบ็ดแพงขนาดนี้มันจะขนาดไหนสภาพดีดีเกมนะข้อฝันอีกอย่างเห็นแล้วนะกระบะร้อยผมได้เห็นแล้วกระบะทองคูณร้อยได้เห็นแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นคูณ500ยังไม่เห็นผ่านตานะผู้ชมเหมือนจะมีคนบอกว่ามันมี
นะมันมีคูณ500แล้วก็เคยได้มาแล้วอะไรประมาณนี้ผู้ชมส่วนผมยังยังไม่เห็นนั่นแหละไม่ใช่ยังไม่เคยได้หรอกยังไม่เห็นเอออยากเห็นเหมือนกันถ้ามันมีแล้วมันจ่ายมันจะเป็นยังไงมันจ่ายคูณ500เออว่ะเนี่ยเต็มที่มันก็ผ่านตาคูณ20ขนาดคูณ20มันยังไม่จ่ายเลยคูณ500ไม่ต้องฝันเพี้ยนไม่มีทางไอ้น้องโอ้ลูกพี่พี่เกมแรกกูอยากจบดีๆเออเราจะช่วงนี้ไม่เห็นยังไม่ได้เห็นเกมไหนที่ทำลายอาถรรพ์พี่เกมแรกแต่ว่าเห็นมีเกมอะไรวะล่าสุดแต่ก็นานแล้ววะจังกล่าวว่าจะไปซ้ำพินาต้าผู้ชมมันยังคาใจอยู่นะเกมพินาต้ายังไม่แตกหนักขนาดนั้นนะตั้งแต่เกมใหม่ออกมาผมก็ยังไม่ได้แตกหนักนะพินาต้าวินอ่ะเออแต่เนี่ยรอบที่แล้วที่ลงคลิปไปอ่ะเหมือนจะเจ๊งไปก็เลยรู้สึกฟรีเกมก็เข้ายากซื้อก็ไม่จ่ายไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะไปใช้ความพยายามสำหรับเกมที่มันไม่จ่ายเพื่ออะไรเออตัวนี้ตัวนี้ติด PP หนักเพราะว่า PP เกมทำเงินก็มีเยอะนะเหมือนจะเจอเกมเหมือนจะเจอเกมลูกหลักด้วยเออมันจะเจอเกมลูกหลักด้วยทำเงินดีนะเออ2วันกำไรเท่าไหร่วะที่ไลฟ์สดอ่ะวันแรกกำไร 3,000 ใช่มั้ยวันที่2กำไร 4,000 2,000 กำไร 7,000 นะฮะไม่ได้เล่นทุนหนักด้วยนะไม่เล่นเบ็ดแพงด้วยเล่นเบ็ด5ทุน 2,000 เออฮะก็ใครที่อยากติดตามไลฟ์สดก็ตอนนี้จะพยายามมาทุกๆวันกันเลยกันผู้ชมช่อง LV 32นะครับใครอยากดูว่าเออเกม PP มีเกมไหนบ้างนะผมก็งงๆซาวๆไปแหละเพี้ยนเออใครที่มีประสบการณ์ในด้าน PP ก็เรียนเชิญหน่อยนะผมขอเรียนเชิญหน่อยนะไปแนะนำหน่อยเกมนี้ซื้อคุ้มเออเกมนี้หมุนมือดีกว่าเกมนี้เบ็ดนี้ดีนะถ้าไม่ได้แพงมากหรือว่าผมช่วงนี้ผมเล่นในแบบในใครของทุนน้อยเออเพื่อที่แบบจะพยายามเก็บสแตทข้อมูลของค่าย PP ให้ได้เยอะที่สุดเล่นเกมค่าย PP ให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบอลังการการสร้างมากเออแต่อย่างน้อยก็เห็น790เท่าก็มีเออ500 600เท่าก็ได้เห็นนะแต่ยังไม่เห็นแบบทุนเออแบบ 1,000 เท่า 2,000 เท่าเหมือนคนอื่นเขานะแต่ก็จะพยายามจะพยายามถ้าได้ก็ดีเออถ้าได้ก็ดีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นเองคนอื่นเขาได้กันไปแตกบึ้มๆแล้วเพี้ยนเออทั้งนี้ยังนั่งนิ่งกิ๊บเลมเลอยู่แต่มันก็ยังพอมีเกมที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมมีอยู่แต่อาจจะยังไม่ใช่วันนี้มันจังหอมฉุยมาสู้กันต่อกันเลยครับผู้ชมสำหรับใครที่เล่นอยู่ก็ระวังก่อนนะพีจีช่วงนี้น่ากลัวเกมดีเกมดังเกมเด็ดของค่ายบีจีสาวทำเข้าบอยหน้าผีแต่ละเกมแต่เมื่อวานส่งเกมก็ดีวันนี้ส่งเกมก็เหมือนจะดีนะแต่ก็แค่เหมือนจะหรือเมื่อกี้โดนมาจังมาของแท้นานๆทีอย่างนั้นก็โอเคอยู่แล้วนะนานๆเห็นแบบผมไม่เห็นจ่าย2รอบติดนานแล้วนะเออนานแล้วแบบจ่าย2ไม้ติดไม้นี้จ่ายแล้วก็มาจ่ายอีกไม้นึงปกติเข้าฟรีเกมไม้นึงแล้วก็อีกไม้หนึ่งว้าวแน่นอนชัดเจนนะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วก็ที่ยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะต้อง LV 32เก็บไม่เขาม่วงไปจบเปลี่ยนเฮ้ยกูหมันไปตรงเนี้ยฟีเกมแรกผมปล่อยผ่านมันไม่จ่ายนะฟีเกมแรกอ่ะมันต้องเป็นฟีเกม2 3 4เออแต่โชคดีหน่อยโดนฟรีเกม2ก็ว่ากันไปแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะไป3 4อะไรเงี้ยถ้า3 4ไม่มาก็เปลี่ยนเกมเถอะเออมันจะมีจ่ายอยู่ผู้ชมมุมเล็กๆมันจะมีจ่ายอยู่อาจจะไม่ได้แพงมากนะแต่มันก็บอกว่าเออเค้าจ่ายแล้วไงมึงไม่หนีเองอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องฉลาดเปลี่ยนเกมบ้างผู้ชมไม่ใช่แบบเล่นแช่อยู่ตรงนั้นหมดนะผมบอกไว้ก่อนมันจ่ายแล้วหนีไปเกมอื่นจ่ายแล้วหนีไปเกมอื่นพี่ๆผมก็ทำแบบนั้นนะพี่ๆผมทำแบบนั้นคือเกมนี้จ่ายปั๊บหนีเกมนี้จ่ายปั๊บหนีเงี้ยอ้าวเมื่อกี้กระบะทองคูณอะไรอ่ะโอ้หมดแต่โมไม่เห็นอ๋อคูณ20นี่ขนาดเบ็ด20นะ
ยังไม่ใช่เบ็ดแพงนะผู้ชมเบ็ดแพงนี่กูบอกไว้ก่อนตึงปุ้ยเลยอยากจะมันไปเอาความตึงนี้มาแต่ไหนกันพระเจ้าของดีทั้งตึงทั้งเหลี่ยมนะจริงนะของเขาดีจริงพี่จีเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าโมยนั่นแหละจ้าไปไต่สุดไอ้น้องมันต้องโดนสักไม้แหละเออเดี๋ยวลองซื้อกันบ้างผู้ชมซื้อด้วยเอาเอากล้องหลุดโอ้จานขอไปนะกูเลยอยากชอบเอาแล้วกล้องมันหลุดไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรื่องของยาแจ้งแป๊บนึงจานโอ้ยกล้องค้างกูเลยอยากชอบเอาเอาแบบไม่มีกล้องก่อนก็แล้วกันเออดีคุณยายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผู้ชมค้างไปเลยคุณยายชอบเลยอ่ะเอาเอาโอเคไปใช้อย่างนี้แหละอือได้ไงวะโอ้ยอะไรของเขาพระจ้าเออพังเฉยเว้ยดีๆลูกเพ่หูและกระแดมาสวยยาพาราแปดนั่นแหละตัวคุณจับเจ้าไม่เล่าคือครับยังไงก็ใจอันนี้เข้ามาลูกเพ่คูณ50ครับเฮ้ยมึงเข้ามาได้ตรงจังหวะพอดีเนาะจังหวะกล้องพังกูเลยอย่างชอบโอ้ลูกเพ่ให้มันดีกันได้ไม่ได้เลยเรื่องไงล่ะเพียนมันดีนี่อะไรของเขาก็ไม่รู้ประจักษ์เออแล้ว1วันพันเหตุการณ์ดีดีดีอู้9,000เฮ้ยอย่าเพิ่งเบรกกูถ้าเมื่อกี้มีกระบาดทองนะผู้ชมเออนั่นแหละสวยจัดประชิดพี่ตัวจัดตะบ้อแล้วก็เบรกโอ้ยเบรกดีมึงท้าจับเดี๋ยวอะไรของเขาก็ไม่รู้บุโอ้เอาดีต้องเขาพังเอาดิไปทำอย่างนี้แล้วเพี้ยโอ้ยกำไรเสยตุ้ยแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะผู้ชมก็อยู่แบบกลางๆอ่ะมันเมื่อกี้เท่าไหร่200กว่าเท่าประมาณ200เท่าไม่200ไม่ถึง200กว่า2ประมาณ200เท่าตีกลมๆอ่ะเออแล้วทำไมคนอื่นเขาได้แบบ700 800เท่าทำยังไงวะอยากรู้เหมือนกันวะบุญวาสนามาคงไม่มีโอกาสแล้วได้แบบนั้นหรอกเออเมื่อไหร่ก่อนลูกเป้ขนาดจ่ายมันยังอึกเลยเกยขนาดนี้เลยเออมันจะเอาอะไรมาจ่ายมั้งแต่ว่าก็ดีนะเต็มที่คืออย่างน้อยๆมันก็ยังจ่ายไปถึง200เท่าไม่ใช่แบบอยู่ที่30เท่า40เท่าบางทีมันคำนวณเอาตัวนั้นไปจ่ายแล้วมันจะบอกว่าฉันจ่ายเธอแล้วนะ30เท่านี่ไงอะไรประมาณนั้นน่ะผู้ชมทีนี้เราพอเราแบบจะไปเออจะเอาอีกนะ30เท่าจะไม่พอเงี้ยมันจะเป็นจังหวะดูดกลับแล้วนะผู้ชมเออมันจะเป็นจังหวะดูดกลับแล้วนะทีนี้มันจะไม่ใช่กำไรแล้วนะผู้ชมมันจะเป็นกำหมัดบอกไว้ก่อนตึงจ้าจุงนี้พีจีใครแวบไปพีพีได้ใครมีแบบพื้นฐานหรือว่าเคยเล่นเกมอะไรในพีพีก็ถ้าผมว่าพีพีตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเพราะเกมอะไรผมจำชื่อไม่ได้ว่ะที่ผมทำเงินไว้เยอะเยอะขนาดเล่นเบ็ดไม่แพงนะนะถ้าเกิดว่าเล่นแบบหนักๆเลยทุนหมื่นนึงอะเบ็ด50เบ็ด20อะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหน่าจะไปไกลอยู่นะ700กว่าเท่าอะใช่ได้ใช่ได้แต่ไม่ใช้ดีกว่าแต่ว่าเอาเราไปลองซื้อเราก็แล้วกันต้องเบ็ด10ดีกว่าไม่แพงมากไปจวดก็ลองหน่อยอะเดี๋ยวนี้ซื้อมันก็ตึงนะเออก็เลยพยายามซื้อไม่ต้องไม้แพงมากคุณผู้ชมไม้ถูกๆก็แหละ750ถ้าเกิดว่าเป็น1,500ก็อาจจะแพงไปสำหรับกำไรที่เราได้มาและจานสุดที่มีและจานกำไรที่ได้ผู้ชมผมยังมีความเชื่อเสมอว่าหมุนมือจ่ายแล้วมันจะไม่จ่ายอีกเออมันจะมาจ่ายที่ซื้อเออประมาณนั้นนะครับ
ก็มัวซัวตัวเดฟอีกสักบทหนึ่งสภาพร้อมบานรับประทานไงอากาศร้อนร้อนกินเฉาก๊วยร้อนร้อนไม่ใช่ไม่ใช่สภาพดีดีนั่นแหละพลังบาสโซนอยากพลังไปแล้วก็ต่อด้วยแร่เหล็กสวนจัดประหลาดจิกตบเจ้าไม่แล้วหรือไม่ดีใจลูกยิงซื้อไม้พันเหรอเยอะรู้เลยก็ไม่ต้องลูกยิงทำไมพันหาแล้วมึงจังบักสังดีก็บอกว่าดีอย่างนั้นมันเพิ่มมาอีก5หมุนอ่ะโอ้ยอย่างท็อปฟีเจอร์ดีเลยว่ะอยากให้ทุกๆเกมอ่ะมันมีฟีเจอร์นี้เว้ยผู้ชมอย่างน้อยๆนะมันก็ยังเป็นแบบเรียกว่ารางวัลปลอบใจผู้ชมสำหรับใครที่สุยข้างด่าเหมือนรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งอ่ะดีๆลูกเพ่โอ้ยว่าจบละจ้ะตุนคืนก็ไม่ได้และทำทรงเหมือนจะจ่ายด้วยนะเขียววะและกะเขียวมาสวยงามปาราแปดลูกจิกไม่ต่อหรอกสี่ร้อยยี่ผู้ชมได้ทุนคืนพอดีดีกว่ามันขาดทุนละวะเนี่ยเริ่มอยากเลยดิคือมันจะคิดไม้นี้เราเป็นกำไรเว้ยผู้ชมซื้อ750ใช่ป่ะอุ้ยอยากจักอยากไม่จบตกคาบอยากไม่จบอยากพึ่งน้ำสบตาก็บาททองหล่อมๆดิไม่มีว่ะอะไรเองป๊าบบอมีตัวจ่ายต่อครับโอเคน้องก็เพิ่มตัวคูณไปบึ้มหู705บาทเอาว่ะกำไรเท่าตัวหนึ่งเว้ยอย่าเพิ่งเบรกนั่นแหละสวยงามพลาไปแล้วก็ต่อด้วยดับเงินสวนจัดพลังกิจแล้วก็ต่อด้วยเขียวสวยๆรวยกันเช้าไปปนุ่มต่ออีกห้าหมุนไปไงก็มาดิคนมันจะหมานวันที่ทรงมันดีบอกแล้วน้องผมไม่เห็นหน้าเนาะก็จะเงาๆนิดนึงอ่ะบึ้มอุ้ย900ว่ะเอาว่ะจ๊ะถ้ามีกระบะทองมาอีกสักอันนึงนะกูบอกเลยบันเทิงเลิศใจแหมที่ซื้อไม้ถูกแล้วจ่ายเอาจ่ายเอาไม้แพงกูไม่ยอมกระจายอย่างนี้หรือวะครับเฮ้ยชาร์จอีกชาร์จอุ้ยม่วงไม่ไหลต่อถ้าม่วงไหลต่อแล้วไม่ใช่ตัวแพงนะผู้ชมมันเดินเริ่มสั้นดีก็บอกว่าดีเอาดิถึง20,000ปะเนี่ยอีก100 กว่าบาทใช่ไหมโอ้ยตกไปตกไปตกโอ้ตกคุณไม่ทำงานคุณถามจริงเถอะตัวจ่ายแพงไม่มีตัวคูณกูเลยอยากชอบลองหมุนนะไม่น่าจ่ายต่อนะผู้ชมหมุนท้ายไม่จ่ายตามสไตล์พีทีปั๊บจ่ายบุญท้ายเว้ยฮะโอเคบุญวาสนาคือจะได้กินทำไมถึงเถื่อนนี่แหละแพงไม่เห็นจ่ายหรอกเอาโยมูได้พอแค่นี้ก็แล้วกันผู้ชมอ๋อปากของคอกล้องพังกูต้องไปนั่งคล้องกล้องอีกโอ้ยอะดีก็บอกว่าดีไปผู้ชมอยู่ในมะเขือเลยแล้วมันจ่ายมาแล้วนี่อีกนิดนึงก็ไปถึง20,000กูเลยยังชอบเอาอยากจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไปแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับไปพร้อมที่หน้าหายนี่แหละของดี